สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้วันพฤหัสเนาะที่สิบเจ็ดนะครับก็เรามาวิเคราะห์กราฟตอนเช้ากันนะครับตอนเช้าเนี่ยเรามาเริ่มที่อันนี้ GBJPY p นะครเรามาเริ่มที่เดลี่แล้วกันเอาวิกลี่แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ในวันพฤหัสเนาะก็ราคาเนี่ยเหมือนพยายามที่จะต้องการขึ้นต่อนะฮะดูจากลักษณะของวิ e ลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดลี่กันบ้างเดลี่ก็คล้ายๆเนาะเหมือนว่าเราคาดราคาต้องการที่จะขึ้นต่อจากจุดนี้นะผมก็คือโซนนี้นะฮะโซนนี้ เพราะว่าถ้าเราดูแท่งก่อนหน้าเนาะคือราคาเนี่ยเหมือนเคยทำไฮไว้โซนนี้นะฮะแล้วกลับลงมาเพื่อรีเทสนะครับผมทำซัพพอร์ตแท่งเมื่อวันพุธเนี่ยขึ้นต่อนะครับคำถามคือว่าแท่งวันนี้จะขึ้นต่อได้ไหมนะครับเรามียูวิกให้ฟิลเรามีเลนส์ให้วิ่งนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าราคาจะขึ้นต่อได้นะผมคิดว่าแท่งเดลี่แท่งนี้นะฮะจะต้องทะลุไฮแท่งนี้เนาะและอาจจะขึ้นต่อเพื่อมาฟิฟิลโซนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสี่ชั่วโมงกันบ้างนะฮะ สี่ชั่วโมงสิ่งที่เห็นเลยนะฮะก็คือเรามีซัพพอร์ตด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็เหมือนจะมี่ามเนอร์รีสแตนด์ด้านบนนี้เนาะตอนนี้เนี่ยราคาพยายามที่จะทะลุรีสแตน์โซนนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเรายังปิดเป็นบูลิชอ่อนๆอยู่นะครับจะต้องรอว่าแท่งนี้เนี่ยจะสามารถปิดเหนือขึ้นมาโซนนี้ได้ไหมนะครับถ้าสมมติว่าแท่งนี้เนี่ยสามารถทะลุโซนพวกนี้มาได้เนาะผมว่าซ้ายมือเราน่าจะวิ่งขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นก็จะไปเข้ากับไบแอสของเดลี่ที่ว่าเรามีวิก ให้ฟิลตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะเพื่อให้เห็นภาพที่เล็กลงนะครับหชั่วโมงก็ติดโซน,น,นด้านบนตรงนี้เลยนะผมคิดว่ายังไงราคาก็ต้องวิ่งทะลุโซนตรงนี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับถึงมันจะขึ้นได้นะเพราะว่าถ้า,าดูดซ้ายมือนะฮะซ้ายมือเนะี่ยเรามีคลีนทราฟฟิกตรงนี้นั่นเองนะผมถ้าสมมติราคาสามารถที่จะทะลุเจ้ากรอบโซนนี้มาได้นะยังไงก็สามารถวิ่งมาได้อยู่แล้วนั่นเอง นะครับผมเรามาดูในส่วนของ30มสินาทีกันมากนะครับสโคเล็กลงไปเรื่อยๆนะฮะสามสิบนาทีก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีแนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับราคาแท่งนี้วิ่งติเจกลงมาตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูว่าลอนดอนเซสชั่นนะครับจะสามารถดันราคา ปิดขึ้นมาเหนือด้านบนได้ไหมนะทีนี้ส่วนของไบเนาะก็คือเหนือด้านบนตรงนี้นะถ้าส่วนของเซลผมคิดว่าถ้าเซลเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีหมุบเซลได้ถ้าสมมติเราตีโซลนลักษณะแบบนี้นะครับคือโซนดนล่าร์ตรงนี้เนาะประมาณสัก22ปิสนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดอะไรนะครับถ้าราคาสามารถปิดต่ำกว่าโซนพวกนี้ได้เนาะราคาก็น่าจะวิ่งมาโซนนี้ได้ครับแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครก็คือราคาเนี่ยอาจจะวิ่งลงมาเนาะ แถวโซนนี้นะครับผมแล้วก็กลับตัวขึ้นมาในนี้เพื่อที่จะวิ่งขึ้นต่อในลักษณะประมาณแบบนี้นั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นได้นะเพราะว่าก็เคยเห็นแพทเทิร์นแบบนี้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไหมเราต้องรอดูนะครับผมถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นจริงผมก็อาจจะมารอจังหวะบายเหนือโซนตรงนี้ที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ15นาทีล่ะ15นาทีไม่ได้มีคอนเฟิร์มอะไรมาเราตอนนี้ยังเพิ่ง9โมงเช้าเองนะครับ9โมง48นาทีก หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนนะครับผมได้เห็นภาพรวมนะครับว่าวันนี้ราคาจะวิ่งไปทางไหนได้นะครับก็คือถ้าปิดเหนือด้านบนผมว่าน่าจะขึ้นได้หรือว่าถ้าปิดข้างล่างนะครับราคาอาจจะมีการแบบนี้เราขึ้นต่อได้นะครับหรืออาจจะมีการรีเทสเพื่อลงต่ออันนี้เรายังไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบแรกมากกว่านะก็คือลักษณะมูฟแบบนี้นะเพราะว่าเราเคยเห็นมูฟแบบนี้มาบ้างแล้วนะฮะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ